สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านเลยต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานประกวดแม็กซิมนะคะปี2008รุ่นที่3แล้วก็ว่าได้ใช่เป็นรุ่นที่3ของพวกเราแล้วนะคะเราจะมารอลุ้นกันว่าสาวๆปีนี้รุ่นนี้เนี่ยจะสวยแล้วก็เซ็กซี่มากมายขนาดไหนนั่นเองเราได้หรือเปล่าใช่ค่ะเราแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าว่าใครกันบ้าง นะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะแม็กซิม2007ค่ะคนต่อไปเลยค่ะลิต้าค่ะแม็กซิม2007เหมือนกันค่ะอยาก2008มากเลยอยาก2008มากๆค่ะปีนี้เพราะว่ารางวัลน่าสนใจมากและค่ะสวัสดีด้วยนะคะกับยามแม็กซิม2007ค่ะกับตำแหน่งนะคะมิสสวีทฮาร์ทอันดับ2ค่ะแล้วนะคะเราจะถามเพื่อนๆว่าหลังจากที่ประกวดแม็กซิมแล้วเนี่ยได้อะไรจากเวทีแม็กซิมบ้างคะที่อันดับแรกเลยนะคะที่ได้จริงๆก็นี่เลยค่ะเพื่อนนี่ไงคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนะคะที่เราได้ทำงานร่วมกันมาทั้งตลอดทั้งปีค่ะค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณฝ้ายทำอะไรอยู่คะหลังจากที่ประกวดแม็กซิมไปแล้วหลังจากที่ประกวดแม็กซิมนะคะฝ้ายก็มีผลงานโฆษณาแต่ว่าไปฉายที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็มีไปรำที่ต่างประเทศด้วยเป็นตัวแทนของทรท.กับประเทศไทยค่ะค่ะแล้วสำหรับลิต้าล่ะคะลิต้าก็มีถ่ายแบบอะค่ะตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มีถ่ายหนังสือหลายอย่างเลยค่ะเข้ามาเพราะว่าแม็กซิมค่ะสรุปว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยอ่ะในตัวยามนะคะก็จะมีงานทั้งหนังนะคะภาพยนตร์แล้วก็ละครกับบริษัท Workpoint นะคะแล้วก็จะมีถ่ายแบบตามเว็บไซต์แล้วก็หนังสือต่างๆบ้างเป็นเอ็กซ์ตร้าโฆษณาบ้างประมาณนี้อะค่ะสรุปได้ว่าพวกเราทั้ง3คนก็ได้รับงานทั่วๆกันเลยนะคะกับแม็กซิมสำเร็จมาจากแม็กซิมทั้งนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นเวทีที่เริ่มต้นเข้าสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะคุณลิต้ามีอะไรที่จะฝากให้กับแฟนๆหรือว่าแฟนๆแม็กซิมรวมทั้งน้องๆที่จะคิดจะเข้ามาประกวดแม็กซิมในปีนี้คะอยากจะบอกว่าปีนี้นี่รางวัลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนค่ะถ้าเข้ามาที่แม็กซิมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็สนใจก็ปีนี้ก็มาเชียร์กันได้นะคะทุกคนสวยมากเลยปีนี้ขอบอกค่ะวันจริงนะต้องมาให้ได้ใครพลาดวันนี้ต้องมาวันจริงกันให้ได้นะคะแล้วสำหรับคุณฝ้ายคะสำหรับฝ้ายนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มาประกวดในปีนี้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าอย่าลืมติดตามหนังสือแม็กซิมไทยแลนด์ของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ